ขี้เกียจแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นหน้าที่หนึ่งที่เรากับทำกับเพื่อคืนสู่ชุมชนสู่สำนักบัณฑิตหรือว่าทำเพื่อเทิดทูนอาจารย์นะคะเราจะได้ฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราค่ะแล้วก็ส่วนที่สามจะคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องฝึกวิธีคิดแบบภาพรวมและลงรายละเอียดซึ่งเป็นมิติที่คนรุ่นนี้ควรจะฝึกขึ้นมาค่ะแล้วก็อย่างที่สี่คืออย่าลืมฝึกตนเองเพราะเวลาถามว่าอาจารย์ป่วยเป็นคนในอุดมคติแล้วเราจะเดินตามชีวิตท่านยังไงอะคะก็กลับมาที่อาจารย์ป่วยเป็นคนธรรมดาที่ค่อยๆฝึกตนค่ะวัยรุ่นช่วงวัยรุ่นมีข้อคิดหนึ่งที่อาจารย์ป่วยพูดถึงในหนังสือทัศนะว่าด้วยการศึกษาอาจารย์ป่วยทบทวนมีนักศึกษาถามอาจารย์ป่วยค่ะว่าที่อาจารย์ป่วยเก่งเนี่ยอาจารย์ป่วยเก่งมาจากอะไรอาจารย์ป่วยตอบว่าที่ท่านเรียนดีอะค่ะท่านเรียนดีเนื่องจากว่าท่านมีความภาคเพียรมีความขยันค่ะอย่างที่สองเนี่ยท่านจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือซึ่งถ้าเกิดพวกเราอยากจะเป็นคนที่มีอยากจะดำเนินตามอาจารย์ป๋วอยากเป็นคนเก่งอะค่ะก็อยากให้รู้ว่าความเก่งมันไม่ได้ลอยมาค่ะแต่พวกเราต้องฝึกตัวเองค่ะค่ะสันส้นๆอันนี้ติก็ตอบคำถามที่อาจารย์ทิ้งไว้ในรอบแรกไปด้วยค่ะอย่างนั้นขอเชิญอาจารย์ต่อเลยได้ไหมคะเอาหรืออาจารย์จะพูดสุดท้ายดีไหมคะช่วยปิดค่ะตอบตรงนี้ค่ะทิ้งโจทย์ไว้ผมอันหนึ่งใช่ไหมฮะว่าคนนักบริหารอาจจะเรียนรู้จากอะไรอาจารย์ป่วยได้อาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าศึกษาท่านจริงๆเพราะเอิญผมตามท่านเยอะนะฮะก็ผมถือเป็นไอดอลของผมอาจารย์ป่วยเนี่ยบริหารงานเก่งด้วยหลักสามหลักหลักหนึ่งคือถ้าจะให้ลูกน้องทำอะไรท่านทำเป็นตัวอย่างไปที่แบงก์ชาติไปดูเอกสารได้เยอะเลยนะฮะอย่างการที่ระมัดระวังการใช้เงินของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยท่านทำเป็นตัวอย่างเพราะทำเป็นตัวอย่างไม่มีใครกล้าทำต่างจากนั้นอันแรกอันที่สองอาจารย์ป่วยเป็นคนอันนี้มาจากสมองมากกว่านะมาจากไอ้มันเทรนไม่ค่อยได้เท่าไหร่เกือบหมดแล้วอันที่สองคืออาจารย์ป่วยเป็นคนที่สั่งการอะไรและปฏิบัติง่ายคืออาจารย์ป่วยจะพูดจะเขียนอะไรเนี่ยใครอ่านก็ทีเดียวเข้าใจเสมอซึ่งอันนี้เป็นทักษะส่วนตัวทำบ่อยๆก็ดำได้ฉะนั้นคนจะเรียนอันนี้ก็ต้องทั้งซ้อมทั้งอะไรทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นสมองส่วนตัวด้วยนะอันที่สามที่ยึดไปเลยแล้วผมก็ยึดไปทั้งชีวิตเลยบอกอาจารย์ป่วยบอกว่าจะทำอะไรได้ดีเนี่ยยึดไปอย่างเดียวอันนี้หลังสันเขียนไปด้วยนะฮะบอกว่าคนเราถ้าไม่พะวงรักษาเก้าอี้ก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอ3ตัวเนี่ยคือสิ่งซึ่งใครจะเป็นผู้บริหารที่เก่งเนี่ยยึด3ตัวไว้ทำได้ทั้งนั้นเองอันที่2เทรนตัวเองหน่อยอันที่1กับอันที่3อยู่ที่ใจถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นเราก็จะสู้ได้เราต้องการให้ลูกน้องทำอะไรเป็นตัวอย่างซะทำจริงๆเลยไม่ใช่อย่าไปบิดพริ้วเลยนะอันที่สามคือว่าถ้าไม่ห่วงเก้าอี้เนี่ยตัดสินใจถูกเสมอไอ้ที่มันตัดสินใจผิดเพราะมันห่วงเก้าอี้กลัวจะหลุดจากเก้าอี้ส่วนอันที่สองต้องซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวผมกลับมาธรรมศาสตร์นิดนึงทีแรกจะพูดถึงที่น้องติพูดแล้วบัณฑิตอาสาสมัครเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ป่วยทำสมบัติที่ทิ้งไว้ตั้งใจให้ธรรมศาสตร์เลยแต่ผมไม่เคยเห็นพูดตรงๆเลยนะฮะอธิการบดีธรรมศาสตร์คนไหนหลังจากอาจารย์ป่วยเห็นค่าตัวนี้เท่าไหร่เพราะบัณฑิตอาสาสมัครนี่คือการเทรนให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่จะจบไปเนี่ยเป็นคนที่ดีคนของสังคมทำไมไม่มีใครเห็นว่าไอ้เนี่ยคือจุดอันนึงที่ใช้คนได้ฝึกงานฝึกชีวิตของตัวเองทำไมไปจับไปหยับไปแค่มีจำนวนถ้าจำไม่ผิด40-50คนทำไมไม่ขยายเนี่ยให้รับคนได้เป็นพันนะฮะเพราะว่าใครก็ตามที่ชีวิตประมาณ4เดือนหรือก็ตามเนี่ยได้ลงไปอยู่ในต่างจังหวัดได้อยู่ในชีวิตจริงเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบ
มากขึ้นกว่าที่แค่จบเฉพาะวิชานั้นผมไม่เห็นธรรมศาสตร์จะยากอะไรถ้าจะจัดหลักสูตรว่าไหนสุดทุกคนต้องผ่านตัวนี้4เดือนงบประมาณนั้นก็หาไม่ได้ยากอะไรหรอกนะที่คนจะไปและที่ที่จะไปมันก็มีทั้งประเทศให้ไปแต่ธรรมศาสตร์ไม่มีคนไหนคิดเรื่องนี้เลยว่าอาจารย์ป่วยทิ้งสมบัติมหาศาลไว้ให้ในการจะฝึกหรืออบรมคนให้เป็นคนที่ดีเขาฝากไว้ท่านนั่นเองก็ขอบพระคุณคุณชายมากนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นบุคลากรเราพูดเองก็คงไม่เหมาะนะคะอันนี้คนข้างนอกท่านกรุณาเห็นคุณค่าก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาจารย์ประชาค่ะคือท่านอาจารย์โอรสีนะครับฝากไว้ในเรื่องของการเรียนนะฮะท่านอาจารย์อรศรีฝากไว้ในเรื่องของกระบวนการศึกษาเราเรียนนะครับว่าในระบบของการศึกษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมผมคิดว่าจุดในสมัยท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านอาจารย์ป่วยมักจะเน้นว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์ผมมาที่เศรษฐศาสตร์ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปสาขาอื่นท่านอาจารย์ป่วยได้เขียนเอาไว้ว่าการเรียนเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยอย่าเรียนเศรษฐศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวให้เรียนอย่างอื่นด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเพราะว่าเราได้รู้รอบในปรัชญาของการศึกษาในธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นปรัชญาเช่นนั้นอยู่นะครับเช่นการเรียนศึกษาที่จะต้องผ่านวิชาพื้นฐานก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู่วิชาในแต่ละสาขาวิชาซึ่งปรัชญาตัวนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะทำให้นักศึกษารู้กว้างแล้วค่อยรู้ลึกปัญหาณปัจจุบันก็คือว่านักศึกษาปัจจุบันนี้มักจะกระจายวิชาพื้นฐานนั้นเนี่ยให้ออกไปทุกๆเทอมปัญหาก็คือพอเราจะรู้กว้างแล้วเนี่ยเราไม่เห็นภาพทั้งหมดพอไม่เห็นภาพทั้งหมดแล้วเวลาที่ไปรู้ลึกเนี่ยมันก็เลยไม่ลึกจริงนะฮะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะลงไปต่อได้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญตัวสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์ใช้อันนี้ค่ะเรามาลุ้นว่าตัวสุดท้ายนี้จะไปหรือไม่นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากในเรื่องของการศึกษาครับก็คือว่าในการศึกษาในธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยปรัชญารู้กว้างแล้วรู้ลึกนั้นน่าจะได้รับการสืบทอดต่อไปแม้กระทั่งปรัชญาบางปรัชญาอย่างเช่นการที่จะจบไปเพื่อเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตอย่างแท้จริงหรือว่าเป็นบัณฑิตของธรรมศาสตร์อย่างแท้จริงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากที่อื่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีเฉพาะการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเรียนนอกห้องเรียนนะครับการศึกษางานนอกสถานที่หรืออะไรก็ตามซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะพัฒนาการศึกษาได้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ป่วยได้วางรากฐานเอาไว้ครับขอบพระคุณครับส่วนตัวผมเองนะครับในฐานะนักวิชาการนะครับผมเองก็เตรียมในเรื่องของการศึกษาที่ไร้ต้องเรียกว่าไร้ขอบเขตแล้วกันด้วยเหตุที่ว่ากำลังจะมีการพัฒนาในแต่ละส่วนนะครับเพื่อทำให้คนที่เป็นนอกสาขาวิชานั้นเนี่ยได้เข้าสู่สาขาวิชาได้อย่างไม่ยากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรหรือว่าการช่วยวางแผนนะครับในเรื่องของวิชาการนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะลงไปในรายละเอียดให้มากขึ้นโดยที่ยังยึดปรัชญาตัวเดิมอยู่และมีความเชื่อว่านักศึกษาแต่ละคนนั้นมีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพยายามจัดการศึกษาให้เหมาะกับสภาพนะครับที่มีความหลากหลายของแต่ละบุคคลครับผมมันจะสะท้อนสภาพสังคมไทยนะคะเวลาเราจะพูดเรื่องดีๆอะไรเนี่ยมีพื้นที่น้อยทุกทีหรืออยู่เครื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็รบกวนอาจารย์สุรักษ์สุวรักษ์เป็นผู้ปิดท้ายในฐานะท่านเป็นผู้อาวุโสที่สุดในห้องนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักบุคคลที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็รู้จักสังคมไทยมาอย่างยาวนานรบกวนอาจารย์ปิดท้ายค่ะมีคำถาม 3-4 ข้อนะครับ
เริ่มที่คุณชายพูดว่าอาจารย์ป่วยชอบพูดคำหยาบไม่ใช่ค่ะเรื่องโจ๊กเดอร์ตี้โจ๊กผมจะเล่าให้ฟังเจ้าคุณอนุมานราชทนเมื่อท่านสอนหนังสือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์ส่วนมากผู้หญิงเรียนทั้งนั้นท่านก็พูดเรื่องเนี่ยคำหยาบสองง่ามสองแง่พวกนิสิตาก็ถามอาจารย์เจ้าคุณครับไม่อาจารย์เจ้าคุณพูดเรื่องคำหยาบอาจารย์ไปเรียนมาจากไหนอ๋อเรียนมาจากพระถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้อาจารย์มหาเกษมมาให้ถามอาจารย์มหาเกษมอาจารย์มหาเกษมไปสอนพวกนิสิตก็ถามอาจารย์คะทำไมพระชอบพูดคำหยาบสองแง่สองง่ามพระเอ้าเขามันทำไม่ได้นี่บอกก็ต้องพูดสิ ที่น่าเศร้าคือพระตอนนี้ไม่พูดเรื่องนี้เลยครับเพราะพระทำเองหมดแล้วตอนนี้ ทีนี้เรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ยนะผมจะเล่าความหลังครั้งแรกคิดเรื่องนี้2507จุฬาก็ธรรมศาสตร์เสน่ห์อยู่ธรรมศาสตร์จุฬาเวลานั้นท่านหัวก้าวหน้าจัดป่วยยังอยู่แบงค์ชาติไม่เกี่ยวเลยท่านมาประชุมตลอด2วันเต็มที่เลยครับความคิดนอกระบบเวลานั้นคือต้องการออกนอกระบบราชการให้เป็นตัวของตัวเองอีกนัยยะหนึ่งก็คิดแบบระบบอังกฤษครับให้มันมีHigher Education Commission เอาเงินจากรัฐบาลมาแล้วก็ให้มหาวิทยาลัยตามคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความคิดอันไม่สำเร็จครับที่คิดออกนอกระบบเวลานี้คิดออกนอกระบบไปสู่ระบบทุนนิยมพังทันทีเลยครับพระมหาวิทยาลัยเวลานี้ด้วยความเคารพครับเกือบทุกมหาวิทยาลัยกำลังสู่แดนอัสดงทั้งนั้นผมไม่แน่ใจว่าธรรมศาสตร์อยู่แดนอัสดงหรือเปล่าจุฬาก็เป็นทุกแห่งครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเลยมหาสารคามกำลังไล่อธิการออกแทบทุกแห่งครับเพราะเป็นมหาวิทยาลัยมันเป็นแดนสภามหาวิทยาลัยต่างๆนี่เป็นกงกุลช่วยกันทั้งนั้นครับไม่มีมิติในทางความเป็นประชาธิปไตยเลยถ้าคุณเข้าเป็นสภามหาวิทยาลัยเมื่อไหร่นึกถึงเรื่องนี้ให้หนักเลยนะครับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยทีนี้เมื่อกี้นี่ว่าแง่ลบของอาจารย์ป่วยมีอะไรบ้างคุณจะไปลงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเยอะเลยข้อของท่านข้อประเด็นของท่านคือท่านไม่ปกปิดแง่ลบทั้งหมดเลยครับตอนนั้นก็ยังไม่เห็นเรื่องเสียหายในการสูบบุหรี่นะแม้กระทั่งการกินเหล้าท่านก็เปิดเผยนะแล้วบางทีเนี่ยไปเมืองนอกกับผมเนี่ยจุลักเฮ้ยเราไปดูหนังโป๊กันแล้วมันเล่าคนฟังเลยครับไปดูหนังโป๊มาไม่มีอะไรปิดบังอันนี้สำคัญมากนะครับมนุษย์ถ้าต้องการความพอเพียงต้องไม่เป็นคนหน้าไหวหลังหลอกป่วยเป็นคนไม่มีความหน้าไหวหลังหลอกเลยครับเพราะฉะนั้นที่ผมเขียนหนังสือมาว่าป่วยผู้ใหญ่ที่ไม่กันร่อนไม่มีความเป็นกันร่อนเลยอาจจะมีจุดบกพร่องมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ไม่มีความบกพร่องและมีกิ๊กไหมแต่มีเมียน้อยใช่ไหมหรือเปล่าจอนอึ้งภากรยืนยันว่าแอบมีแน่แต่จับไม่ได้ เพราะฉะนั้นจอนมันก็เลยทำให้จับได้อยู่เรื่อยๆอันนี้เรื่องสำคัญนะครับผมอยากจะส่วนแง่ลบของท่านเนี่ยถ้าจะพูดแล้วนะแง่ลบที่สำคัญของท่านคือท่านรักบ้านนี้เมืองนี้มากเกินไปนะครับไม่ต้องพูดนะครับไอ้ตอนตั้งไอ้ธนาคารพัฒนาเอเชียเขาขอให้ท่านไปเป็นคนแรกเลยท่านไม่ไปอันนี้เห็นใจท่านแล้วที่ UN นะครับมอริสสตรองซึ่งเป็นรองเลขาธิการ UN เป็นคนแรกที่เริ่มเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติขอให้อาจารย์ป่วยเป็นเบอร์สองรองจากมอริสสตรองถ้าท่านรับตำแหน่งนั้นนะครับผมผ่านนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านกลับมาแล้วมาโดนชะตากรรมของเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองซึ่งชนชั้นปกครองเป็นคนที่เนรคุณคนทำลายท่านทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วท่านซัฟเฟอร์เรื่องนี้มากนะครับจะพูดว่าจุดอ่อนก็ได้ไอ้ก่อน6ตุลาเนี่ยผมว่าท่านดื่มมากไปเครียดมากไปแล้วก็เนี่ยแขนไม่ทำงานแล้วทีหลังมันถึงขึ้นมาถึงหัวไม่ทำงานถ้าพูดในแง่พุทธศาสนาแล้วเนี่ยผมว่าถ้าท่านภาวนาให้ลึกซึ้ง
จริญจิตสิกขาผมว่าจะช่วยสันตุทีธรรมของท่านเนี่ยมั่นคงขึ้นแต่ท่านพูดกับใครต่อใครนะครับว่าท่านเป็นแอกนอสติกท่านไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกแต่เวลาพูดกับผมนะครับเอาใจผมท่านบอกให้สุลักษ์พวกเราถือพุทธต้องเป็นแอกนอสติกนะซึ่งจริงที่สุดนะครับแอกนอสติกคือผู้ซึ่งไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ให้เชื่อพุทธเจ้าตรัสสอนอันนี้ตลอดเวลาครับไม่ให้คนเชื่อแล้วอาจารย์ป่วยนี่ในแง่นี้ท่านเป็นพุทธาธิบัณฑิตเลยนะครับท่านจะศึกษาธรรมะพุทธเจ้าแตกฉานหลายต่อหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้จะว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้ท่านศึกษาพุทธศาสนาแต่ว่าไม่ได้เจริญจิตสิกขาอาจถือว่านี่เป็นแง่ลบแง่ข้ออ่อนของท่านก็ได้ทีนี้สองเรื่องทางออกของบ้านเมืองดูมาที่อาจารย์ป่วยเถอะครับท่านคิดหาทางออกตลอดเวลาบัณฑิตอาสานี่มาอันที่สองนะอันแรกก็คืออะไรที่ทำที่ชัยนาทบูรณะชนบทบุรณะชนบทอย่าลืมนะครับเวลานั้นเผด็จการเต็มที่นะครับให้มีงานองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ได้เลยท่านทำในบริบทของเผด็จการเต็มที่รวมเศรษฐีต่างๆมาทำงานแล้วถ้าเราปรับบุรณะชนบทให้เข้าหาจริงๆว่าชนบททั้งหมดต้องบุรณะปฏิสังขรณ์เป็นชนบทที่แท้ไม่มาขึ้นกับกรุงเทพนี่หัวใจป่วยอยู่นี้ท่านหาทางออกเช่นเดียวบัณฑิตอาสาบัณฑิตอาสาต้องเป็นบัณฑิตซึ่งออกไปเห็นคนยากคนจนและไม่ใช่ไปสอนคนยากคนจนไปเรียนจากคนยากคนจนและเวลานี้เมืองไทยจุดเด่นที่สุดของเมืองไทยเวลานี้ครับคนยากคนจนยังมีกึ๋นอยู่คนยากคนจนยังมีภูมิธรรมดั้งเดิมอยู่คนยากคนจนยังต่อสู้กับการพัฒนาที่ผิดไม่ว่าจะเป็นยายไฮที่ปากมูลไม่ว่าจะเป็นยายหน่อยที่ปากใต้หรือต่อทุกแห่งครับทุกแห่งผมเคยบอกนะไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยแทนที่มันจะทะเลาะกันลงไปหาคนเหล่านี้ครับลงไปหาแล้วดึงคนเหล่านี้ขึ้นมาและเดินตามเขาทำตามเขาซึ่งผมยังดีใจนะครับธรรมศาสตร์ครั้งแรกเลยให้ทุนคนที่เขียนเรื่องคนจนให้ทุนมดวิดาจันติวพิทักษ์เป็นครั้งแรกที่ธรรมศาสตร์ดวงตาเห็นธรรมส่วนมากมันยกย่องแต่เจ้ายกย่องแต่คนใหญ่คนโตเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอยู่ขอโทษนะครับสมคิดไปแล้วถ้าเขาไม่เห็นพื้นฐานทั้งหมดคนยากคนจนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้มีพลังมากอันนี้เราใช้วิธีป่วยครับบูรณะชนบทบัณฑิตอาสาและที่สำคัญคือเรื่องโครงการแม่กรองถ้าทำอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมว่า100ปีป่วย3ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเมืองไทยจะเปลี่ยนทั้งสำคัญเลยครับและเมืองไทยที่เปลี่ยนตอนนั้นป่วยยังทำไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นพม่าเขาปิดประเทศนะลาวก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับเราเขมรแล้วเวลานี้เขมรลาวพม่าเป็นอันหนึ่งกันเดียวกับเราครับผมทำเสมสิกขาลัยมา15ปียกย่องอาเจนเสมเรามีโครงการในพม่า15ปีโครงการในลาวโครงการในเขมรตอนนี้เราขยายโครงการไปอินเดียไปศรีลังกาคนไทยไปอินเดียครับไปสังเวชนียสถานไปไหว้อิฐไหว้ปูนครับไหว้ต้นไม้แต่อินเดียเวลานี้พวกจันทานหันมาถือพุทธไม่ต่ำกว่า60ล้านแล้วครับคนไทยไม่สนใจเลยแล้วคนที่นำกระบวนการพุทธในอินเดียคืออัมเบดการ์คนที่เขียนรัฐธรรมนูญอินเดียครับโอ้นี่ถ้าเผื่อเราเอาคนพวกเราเหล่านี้มันจะตื่นขึ้นมาทั้งภูมิภาคมันไม่ใช่เรื่องของรักชาติแล้วครับรักภูมิภาครักมนุษยชาติและอันนี้จะกระเตื้องขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพรรคไทยรักไทยพรรคพิทักษ์ไทยไม่อยู่ในสายตาผมเลยทักษิณจะไปอยู่ไหนก็ไปเลยแต่ของเราต้องเข้ามาอยู่คนข้างล่างและเอาเจตนารมณ์ของป่วยเจตนารมณ์ของปรีดีและงานร้อยปีป่วยเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มที่จะเดินไปสู่สันติประชาธรรมสมตามความปรารถนาของป่วยอึ้งภากรทุกประการก็ขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่กรุณาปิดท้ายใ
เราทั้งหลายได้ใช้เวลาประมาณ90นาทีในการเรียนรู้บุคคลสำคัญที่ไม่ใช่ของแบงค์ชาติไม่ใช่ของธรรมศาสตร์แต่เป็นของสังคมไทยนะคะก็คิดว่าเราคงได้เรียนรู้แล้วก็หยิบเอาประโยชน์ไปใช้ในแง่มุมต่างๆเพราะวันนี้เราจัดองค์ประกอบให้ครบ 3G นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ตามสมควรวันนี้ไม่ทราบตามคิวนี่เขาจะให้โยนเวทีหรือเปล่าคะหรือว่าปิดตรงนี้เลยถามกันแบบกันเองนะคะขอบคุณค่ะอย่างเงี้ยขอเชิญเวทีค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรนะคะในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีการมอบของที่ระลึกนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทถาวานนท์ค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขึ้นมอบของที่ระลึกนะคะให้ท่านแรกขอเรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลค่ะด้านบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณธรรมดีค่ะค่ะเรียนเชิญคุณชุติมาเรืองแก้วมณีค่ะและท่านที่ท่านผู้ดำเนินการเสวนานะคะนั่นรองศาสตราจารย์ดร.ออนศรีงามวิทยาพงษ์ค่ะค่ะในวันนี้ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็หวังว่าในวันนี้นะคะจะได้มอบแง่คิดดีๆนะคะทั้งในมุมส่วนตัวแล้วก็มุมในชีวิตการทำงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตของท่านอาจารย์ป่วยหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้แรงบันดาลใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมากทีเดียวค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ